สวัสดีครับผมอาจารย์นักคอร์แท็บนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำ4ขั้นตอนง่ายๆในการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าสำหรับมือใหม่นะฮะคือการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าสักตัวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้แบบกีตาร์ที่มันคุ้มค่ากับเรานะฮะอยู่กับเราไปนานๆนะครับเป็นตัวที่เราเล่นแล้วถนัดนะครับวันนี้ก็จะมีแนวทาง4ขั้นตอนง่ายๆที่เราจะมาเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้ากันสักตัวนะครับผมเชื่อว่าถ้าดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยจะได้แนวทางแน่นอนนะฮะก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากำหนดงบประมาณของเราขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยคืองบประมาณงบประมาณเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดให้เรารู้ว่าเราสามารถเลือกซื้อตัวไหนได้บ้างเลือกแบบไหนได้บ้างเลือกยี่ห้อไหนได้บ้างนะครับสมมุติว่าเรามีงบอยู่ 10,000 บาทนะครับเราสามารถสมมุตินะฮะเราสามารถซื้อ Squier ได้ซื้อ Epiphone ได้นะครับซื้อ Ibanez GO ได้นะครับอะไรแบบนี้สมมุติว่าเรามีเพิ่มงบขึ้นมาอีกเป็น 20,000 30,000 เราอาจจะขยับไปเป็น Fender นะฮะขยับไปเป็น Gibson Les Paul Studio นะครับอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าสมมุติเรามีงบเยอะนะฮะอย่างเช่นมีงบ 100,000 บาททีเนี้ยเลือกกันตาแฉะเลยเพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้คนที่งบน้อยหรือมีงบจำกัดไม่ได้แปลว่าจะไม่มีตัวเลือกนะครับมันก็จะมีตัวเลือกแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกดีๆหน่อยให้มันคุ้มค่ากับที่เราจ่ายไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญอันดับแรกกำหนดงบของคุณขึ้นมาก่อนว่าคุณมีงบเท่าไหร่นะครับขั้นตอนที่2นะครับให้เราเลือกแนวที่เราจะเล่นนะครับแล้วก็เสียงกีตาร์ที่เราอยากได้แล้วก็รูปทรงกีตาร์ที่เราชอบนะฮะสามเรื่องนี้นะครับผมเอามาอยู่ในหัวข้อเดียวกันเพราะว่ามันสัมพันธ์กันหมดเลยภายใน3เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่แนวที่เราจะเล่นก่อนนะครับสมมุตินะครับเราอยากจะเล่นแนวฟังนะฮะเราก็เลือกกีตาร์ที่มันให้ซูมเสียงแบบเป็นฟังได้นะครับเราอยากจะเล่นแจ๊สนะครับเราก็ไปเลือกกีตาร์ที่มันเหมาะกับการเล่นแจ๊สอยากเล่นเมทัลแบบเล่นร็อกก็ไปเลือกกีตาร์สไตล์นั้นนะครับอยากเล่นบลูส์ก็ไปเลือกกีตาร์สไตล์นั้นนะครับให้เรากำหนดแนวที่เราอยากจะเล่นขึ้นมาก่อนนะฮะว่าเราอยากจะเล่นแบบไหนนะครับทีนี้พอเราอยากจะเล่นแบบไหนปุ๊บเรามาดูเสียงกีตาร์ที่เราอยากจะได้ก็มันก็สัมพันธ์กันนะฮะก็คือสมมุติเราอยากจะได้เสียงกีตาร์แบบเป็นออกแนวแบบแจ๊สหน่อยนะฮะเราก็ไปเลือกรูปทรงกีตาร์ที่เป็นแบบนั้นนะครับอยากจะได้เป็นเมทัลก็เลือกรูปทรงกีตาร์ที่มันให้ซุ้มเสียงที่หนักๆนะฮะและสุดท้ายนะครับรูปทรงกีตาร์นะครับรูปทรงกีตาร์เนี่ยมีผลต่อการเล่นนะครับแล้วก็มีผลต่อเสียงที่ออกมาต้องบอกก่อนว่ากีตาร์ทุกตัวสามารถเล่นได้ทุกแนวนะฮะเพียงแต่ว่าตัวไหนทรงไหนจะเหมาะกับแนวแบบไหนเท่านั้นเองนะครับสมมุติเรากีตาร์ทรงร็อกไปเล่นแจ๊สได้มั้ยเล่นได้ครับเพียงแต่ว่ามันจะให้ซุ้มเสียงแบบแจ๊สออกมาได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายรูปทรงกีตาร์ก่อนนะฮะทรงกีตาร์ที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะครับที่เราใช้กันทั่วโลกเลยมีประมาณ7ทรงนะครับ7ทรงหลักๆมันไม่ได้มีแค่7ทรงนี้นะฮะมันเป็น7ทรงที่เราเห็นกันบ่อยๆนะฮะทรงแรกเราเรียกว่าทรง Stratocaster หรือว่าทรง Strat นะครับทรงที่2เราเรียกว่า Telecaster หรือว่าทรง Tele นะครับทรงที่3เรียกว่า Les Paul ทรงที่4 SG ทรงที่5 Polish Smith Custom ทรงที่6 Flying V แล้วก็ทรงที่7เป็น Semi Hollow นะครับ7ทรงเนี้ยเราเห็นกันบ่อยนะฮะเป็น7ทรงที่ใช้กันทั่วไปนะครับทีนี้แต่ละกีตาร์แต่ละทรงนะครับก็จะให้โทนเสียงที่แตกต่างกันเช่นสมมุติว่าเราอยากจะเล่น Rock Metal นะฮะก็อาจจะไปเลือกทรง Les Paul SG ทรง Polish Smith นะครับอยากจะเล่นเป็น Blues เป็นป๊อปเป็น Blue อาจจะไปเลือกทรง Stratocaster Tele อยากจะเล่นเป็นแบบMetal นะครับเป็น Rock ก็ Flying V ก็ได้นะครับหรืออยากจะเล่นเป็น Jazz ก็ไปเลือกทรง Semi Hollow อะไรอย่างนี้นะครับก็แต่ละทรงก็ให้เสียงแตกต่างกันแต่ทุกทรงสามารถเล่นได้ทุกแนวนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากได้ซุ้มเสียงออกไปทางแบบไหนก็เลือกทรงนั้นนะครับครับเมื่อเราเลือกทรงกีตาร์ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือให้เราไปลองของจริงเพื่อจะได้รู้ว่าเราถนัดตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีเราดูจากรูปเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าคอกีตาร์เนี่ย
ันใหญ่ไหมเวลาเล่นนะครับที่วางแขนเวลาเล่นจริงๆแล้วมันถนัดไหม เวลาโซโล่ข้างในลึกๆเราเล่นง่ายหรือเปล่าซีเล็กเตอร์อยู่ไกลไหมพวกนี้ต้องไปลองของจริงนะครับอย่างโดยส่วนตัวของผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยถนัดทรงเลสพอลกับทรง SG สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทรงเลสพอลเวลาสะพายนานๆเล่นน่ะมันจะหนักนะครับแล้วก็ตรงที่วางแขนของทรงเลสพอลมันจะเหลี่ยมเวลาวางตรงนี้ปุ๊บมันจะเล่นลำบากอันนี้แล้วแต่คนนะครับแต่อย่างส่วนตัวผมจะไม่ค่อยถนัดอย่างทรง SG ก็จะไม่ถนัดเพราะว่าบอดี้กีตาร์มันเบาแล้วก็คอมันใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเราลองนะครับเราจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวนี้เราถนัดหรือไม่ถนัดนะครับก็ให้มาดูต่อมาให้มาดูเรื่องของเฟดกีตาร์ด้วยนะครับเพราะว่ากีตาร์เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเฟดมันจะไม่เท่ากันนะครับเฟดก็คือช่องนะครับกีตาร์ส่วนใหญ่มาตรฐานก็จะ21เฟด22 24อย่างตัวเนี้ย22เฟดนะฮะก็ถ้าเราเป็นคนที่ต้องโซโล่ข้างในลึกๆบ่อยๆนะครับเล่นเพลงที่มันมีโซโล่ลึกๆบ่อยๆก็แนะนำว่าซื้อกีตาร์ที่มันมี24เฟดดีกว่านะฮะอย่างตัวเนี้ย24เฟดนะครับแล้วก็ดูเรื่องคันโยกถ้าเราเป็นคนที่ต้องใช้คันโยกในการเล่นด้วยนะครับก็ซื้อกีตาร์ตัวที่มันมีสามารถใส่คันโยกได้เพราะว่ากีตาร์มันไม่ได้ใส่คันโยกได้ทุกตัวนะครับอ่ะก็สรุปว่าควรจะไปลองของจริงว่าเราถนัดหรือเปล่านะครับและแนะนำว่าให้ซื้อตัวที่เราเล่นแล้วถนัดเพราะว่าถ้าเราซื้อตัวที่เราเล่นแล้วมันไม่ถนัดเวลามาฝึกนะครับมันจะไม่มีความอยากในการฝึกมันจะทำให้เราแบบไม่อยากฝึกนะฮะแล้วกีตาร์ตัวนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อมาก็จะอยู่กับเราไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ไปลองนะครับว่าเราถนัดตัวนั้นหรือเปล่านะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจ่ายเงินซื้อกีตาร์นะครับก็ให้เราตรวจเช็คนะครับกีตาร์ว่ามันมีตำหนิตรงไหนหรือเปล่านะครับก็อันดับแรกเลยก็ให้เราตรวจเช็คนะครับบอดี้ด้านหน้าบอดี้ด้านหลังนะครับว่ามันมีรอยมีตำหนิตรงไหนไหมตรงคอตรงหัวกีตาร์มันมีรอยกระแทกมีรอยร้าวหรืออะไรมีตรงนั้นหรือเปล่านะครับต่อมาก็ให้เรามาดูที่โวลูมกีตาร์ตรงนี้นะฮะโวลูมก็คือปุ่มนี้นะฮะลองเสียบแจ็คนะครับแล้วก็ดีดแล้วเปิดปิดดูว่าเสียงเนี่ยมันสมูทไหมนะครับเสียงมันมีแบบคอกแคกหรือสะดุดหรือเปล่าเวลาหมุนนะฮะตรงโทนด้วยก็เหมือนกันนะครับต่อมาก็ลองดีดอีกทีแล้วก็ลองดูนะครับเช็คซีเล็กเตอร์กีตาร์ตัวนี้นะครับว่าเสียงมันติดครบทุกตำแหน่งไหมนะครับเพราะว่าบางกีตาร์บางตัวเนี่ยแกะมาใหม่เนี่ยบางตำแหน่งดีดแล้วเสียงไม่ติดอันนี้ต้องลองเช็คดีๆนะครับเรื่องเซเลคเตอร์กีตาร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เช็คลูกบิดนะฮะว่ามันหมุนได้ไหลลื่นไหมนะครับเช็คตรงสายแจ็คนะฮะตรงรูแจ็คไม่ใช่สายแจ็คตรงรูแจ็คตรงนี้นะฮะว่าเวลาเราเสียบแจ็คไปแล้วเนี่ยเราขยับแจ็คแล้วมันคอแคคอแคคหรือเปล่านะฮะก็เช็คเฟดอะไรพวกเนี้ยต่างๆนะครับเพราะว่าเราจะซื้อทั้งทีนะครับเราก็อยากจะได้ตัวที่มันแบบไม่มีตำหนิอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คก่อนที่เราจะจ่ายเงินซื้อนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อกีตาร์ไฟฟ้าให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมอยากจะให้ซื้อตัวที่เราถนัดนะฮะตัวที่เราชอบตัวที่เราอยากได้จริงๆนะครับตัวที่เราคิดว่าซื้อมาแล้วใช้คุ้มค่านะฮะเพราะว่าถ้าเราเลือกซื้อตัวที่เราไม่ถนัดตัวที่เราไม่ชอบนะครับมันจะทำให้เราไม่ค่อยอยากจะฝึกไม่มีแบบไม่มีอารมณ์อยากจะฝึกนะฮะแต่ถ้าเราเลือกซื้อตัวที่เราชอบตัวที่เราถนัดนะฮะมันจะมีแรงผลักดันในการฝึกอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับและเมื่อเราซื้อมาแล้วนะครับก็ฝึกนะฮะต้องฝึกด้วยนะครับเพื่อจะได้ใช้กีตาร์ตัวที่เราซื้อมาเนี่ยอย่างคุ้มค่านะครับก็รบกวน Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ยังไงอย่าลืมแชร์ให้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับตอนนี้สื่อการสอน DVD ของผมนะครับมีทางเลือกใหม่คือในรูปแบบของดาวน์โหลดและสามารถเรียนออนไลน์ผ่านมือถือได้ผ่าน iPad ได้ผ่านคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับชำระเงินปุ๊บเข้าเรียนได้ทันทีเรียนเองที่บ้านเรียนตอนไหนก็ได้ชำระเงินครั้งเดียวสามารถเรียนได้ตลอดเลยนะครับคนที่ไม่มีเครื่องเล่นหรือไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับมีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถเรียนได้แล้วนะครับตอนนี้สะดวกสบายมากใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเบอร์ทาง Facebook หรือทาง LINE ที่ขึ้นให้อยู่ณตอนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันตลอดมาครับ